วันเราทอล์กหมวดความรู้เกี่ยวกับเรื่องบริษัทโฮลดิ้งผมนำมาวิเคราะห์ให้เห็นเรื่องของความเป็นบริษัทโฮลดิ้งเป็นเรื่องกฎหมายล้วนๆยังอยู่ในเรื่องกฎหมายล้วนๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องภาษีล้วนๆแยกๆให้เห็นว่าในบริษัทโฮลดิ้งนี่เป็นเรื่องกฎหมายถ้าไม่ได้ใช้กฎหมายอยู่เบื้องหลังเนี่ยท่านจะตั้งบริษัทโฮลดิ้งโดยไม่ได้ออกแบบไม่ได้วางแผนแล้วความหมายที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดของบริษัทโฮลดิ้งมีกฎหมายทั้ง 4-5 เรื่องณตอนนี้อยู่ในตอนที่5เราผ่านตอนที่1 2 3 4จาก20ตอนที่บริษัทโฮลดิ้งเป็นเรื่องกฎหมายล้วนๆในตอนที่5นี้เป็นเรื่องของบริษัทโฮลดิ้งมีรายจ่ายอะไรต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้บริษัทโฮลดิ้งงบการเงินเป็นอย่างไรแบบไหนบริษัทโฮลดิ้งมีรายได้อะไรมีคำถามครับจากผู้ที่ติดตามวันลอทอล์กอยู่เป็นประจำก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามทุกเช้าเลยผมตั้งเวลาไว้6โมงเช้าออกจากบ้านก็ฟังขากลับตอนเย็นก็ตั้งเวลาไว้6โมงเย็นก็ฟังขากลับจะเป็นตอนที่ต่อเนื่องกันนะครับพยายามไม่ให้มีเรื่องอื่นมาแทรกซึ่งจริงๆมีเรื่องอื่นที่ยังรอเข้าคิวอยู่เช่นเรื่องเช่าที่ดินเช่นเรื่องภาษีหลากหลายที่ผมมีบรรยายสอนนักศึกษาทั้งปริญญาตรีสอนนักศึกษาทั้งปริญญาโทอีก 4-5 วิชาจะนำมาวิเคราะห์ให้ฟังว่านักศึกษากฎหมายปริญญาตรีเรียนภาษีเรื่องอะไรนักศึกษากฎหมายปริญญาโทเรียนภาษีเรื่องอะไรเพราะว่าในที่สุดเนี่ยภาษีก็จะนำมาใช้กับบริษัทโฮลดิ้งด้วยแล้วมีภาษีที่เกี่ยวข้องอยู่กับบริษัทโฮลดิ้งเนี่ยประมาณ10เรื่องถ้าจะใช้บริษัทโฮลดิ้งโดยไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่รู้เรื่องภาษีไปรู้แต่เรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็จะมีคดีให้เห็นเป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างมีคำถามครับว่าบริษัทโฮลดิ้งมีไว้ทำไมปูพื้นกันก่อนว่าบริษัทโฮลดิ้งคือเป็นบริษัทจำกัดธรรมดาแต่ใช้ในจุดประสงค์คือเอาไว้ถือหุ้นในบริษัทอื่นการถือหุ้นในบริษัทอื่นก็แยกอีกว่าเป็นถือหุ้นในบริษัทที่ไปร่วมลงทุนกับคนอื่นไปถือครองที่ดินหรือไปร่วมลงทุนกับคนอื่น Joint Venture Companyประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายก็คือระบบ Civil Law System ระบบประมวลกฎหมายเราจึงมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีประมวลกฎหมายอาญาประมวลรัษฎากรประมวลกฎหมายที่ดินเป็นลักษณะที่เป็นกฎหมายที่เรียกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรจะต่างจากกฎหมายที่เป็นระบบกฎหมายอังกฤษที่เรียกว่า Common Law System Common Law System คือเป็นกฎหมายจารีตประเพณีของไทยเราใช้ระบบประมวลกฎหมายคำพิพากษาของศาลไม่ใช่กฎหมายจะต่างจากในมุมกฎหมายอังกฤษที่ judge made law ได้คือผู้พิพากษาสามารถสร้างกฎหมายได้โดยใช้เป็นบรรทัดฐานของไทยไม่ได้นะครับของไทยคำพิพากษาศาลเนี่ยเป็นเพียงแนวทางของการตีความการใช้กฎหมายไม่ใช่เป็นกฎหมายกฎหมายของไทยต้องผ่านรัฐสภาผ่านฝ่ายนิติบัญญัติจะมียกเว้นบางกรณีคือออกโดยรัฐบาลก็คือเป็นพระราชกำหนดเป็นพระราชกำหนดที่จึงเรียกว่าเป็น emergency decree คำถามที่ถามมาว่าเอ๊ะบริษัทโฮลดิ้งมีไว้ทำไมอ่ะต้องบอกก่อนว่าในกฎหมายบริษัทเนี่ยไม่ได้มีแยกแยะครับว่าเป็นบริษัทโฮลดิ้งเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการใช้คือโฮลดิ้งก็คือเอาไปถืออะไรครับถือที่ดินเราก็เรียกว่า property holdingถือแบรนด์ถือความลับทางการค้าถือทรัพย์สินทางปัญญาเราก็เรียกว่า branding company หรือ IP intellectual property company นี่เราเรียกว่าบริษัทโฮลดิ้งในความหมายอย่างกว้างแต่ถ้าในความหมายของกฎหมายเนี่ยไม่มีครับจะมีก็คือใกล้เคียงกันก็คืออยู่ในความหมายของกฎตลาดทุนหรือพรบ.หลักทรัพย์จะมีเรื่องโฮลดิ้งก็คือเอาบริษัทโฮลดิ้งใน IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเช่นคาราบาวแดง CBG
TQM อันนี้เป็นโฮลดิ้ง ACBX ยานแม่นะนี่เป็นโฮลดิ้งทิปโฮลดิ้งถือหุ้นใหญ่เกือบ 100% เลยล่ะในที่ไม่ให้ประกันภัยนะครับSCG Packaging SCG Chemical นะฮะ BRC Big C Retail Corporation เหล่านี้ล้วนเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์อันนั้นก็จะเป็นกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงไปในตลาดทุนแต่ถ้าเป็นความหมายทั่วไปบริษัทโฮลดิ้งก็เป็นบริษัทธรรมดานี่เองครับไปถือหุ้นในบริษัทอื่นก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายเรื่องงบการเงินบริษัทโฮลดิ้งก็คือเป็นงบการเงินที่มีงบดุลงบดุลก็จะเห็นว่าทรัพย์สินสำคัญในบริษัทโฮลดิ้งคือถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่ได้ถือที่ดินอาคารโรงงานเครื่องจักรยานพาหนะเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในรูปของ active asset หรือ operating asset แต่ถ้าเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เราใช้โดยเฉพาะใช้กับธุรกิจครอบครัวทุกวันนี้ที่ผมมีการรวบรวมข้อมูลทำงานวิจัยไว้ประมาณ 2-300 ครอบครัวเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์นี่เขียนบทความมาเมื่อประมาณสักปี 2558-59 นี่ก็ร้อยกว่าครอบครัวเข้าไปแล้ววันนี้เข้าไป 2-300 ครอบครัวนี่นับแค่เฉพาะในตลาดหลักทรัพย์ยังไม่นับข้างนอกตลาดหลักทรัพย์อีกแต่บริษัทโฮลดิ้งไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะดังนั้นเวลาคนจะใช้ก็อยู่ที่การออกแบบพอไม่มีกฎหมายเฉพาะก็ใช้กันฟรีสไตล์เลยโดยไม่ได้ดูว่ามีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงอะไรก็ตามที่มือไม่มีกฎหมายก็เป็นอิสระของผู้ใช้นะไม่มีกฎหมายเฉพาะนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีกฎหมายเลยนะฮะบริษัทโฮลดิ้งงบการเงินของเขาก็คืองบดุลสินทรัพย์คือเงินลงทุนในหุ้นบริษัทอื่นสินทรัพย์คือที่ดินอันนี้เรียกว่าบริษัทถือครองที่ดินโฮลดิ้งนะเป็น property holding นะครับ branding co ก็ทรัพย์สินในงบดุลก็เป็นเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาถามว่าทำไมก็ดีกว่าอยู่ในชื่อตัวคนเพราะคนที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีวันตายจากไปแต่ว่าบริษัทยังอยู่หรือบางกรณีใบอนุญาตโรงเรียนใบอนุญาตโรงแรมแทนที่จะอยู่ในชื่อคนเดียวถ้าคนนั้นตายจากไปใครจะเป็นผู้ถือใบอนุญาตต่อไปก็ต้องเป็นทายาทเขียนพินัยกรรมไว้หรือเปล่าแต่ถ้าให้เป็นบริษัทที่เรียกว่า license holding companyจะมีลูกกี่คนก็ถือหุ้นกันไปในไลเซนส์โฮลดิ้งคอมพานีอันนี้ก็เป็นโฮลดิ้งคอมพานีรูปแบบหนึ่งนะครับต้องขอบคุณพี่ธินกรนะครับที่ถามมาใน LINE Official ถ้าจะติดต่อผมก็ติดต่อมาใน LINE Official นะครับผมก็ยอมรับคำแนะนำบางทีเสียงเบาบ้างนะครับบางทีพูดเร็วไปบ้างนะครับยอมรับคำแนะนำแล้วก็จะนำมาปรับปรุงเพื่อฝึกฝนตัวเองแล้วจริงๆก็นำความรู้นำความคิดนำประสบการณ์นั้นมาแบ่งปันนะแบ่งปันนะครับก็ขอบคุณนะครับว่าบริษัทโฮลดิ้งเนี่ยตอบคำถามทางพิธีกรที่ถามมาว่าบริษัทโฮลดิ้งทำอะไรเป็นยังไงก็บริษัทธรรมดาเนี่ยแหละครับจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ทุนจดทะเบียนมีpower value ขั้นต่ำก็คือ5บาทมีหุ้นอย่างน้อยก็คือ2คนผู้ถือหุ้นนะครับในสมัยก่อนเริ่มเรียนหนังสือใหม่ๆเมื่อปี2529ก็ผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนเนี่ย7คนกฎหมายแก้เป็น3ปัจจุบันแก้เมื่อปี2166ให้เหลือ2คนเป็นอย่างน้อยเป็นบริษัทธรรมดาเลยครับไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่จดแวตนะครับเพราะว่าบริษัทโฮลดิ้งเนี่ยไม่ได้ขายสินค้าไม่ได้ให้บริการไม่ได้นำเข้าธุรกิจธุรกรรมของบริษัทโฮลดิ้งเนี่ยไม่มีกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่จำเป็นต้องไปจดนะครับกฎหมายไม่ได้บังคับนะท่านไปจดท่านก็มีหน้าที่อีกต้องยื่นแบบพอ30ทุกเดือนอีกนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะทำอะไรผิดทำอะไรพลาดง่ายมากสำหรับบริษัทโฮลดิ้งที่ถ้าไปจดแวตโดยไม่มีหน้าที่ต้องจดไม่ได้ผิดแต่ว่าไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนแวตนะครับในตอนนี้ยังอยู่ในวอลลอทอล์กเรื่องบริษัทโฮลดิ้งครอบครัว5แบบยังเป็นเรื่องกฎหมายล้วนๆอยู่ผมตั้งประเด็นไว้สำหรับตอนที่5ว่าบริษัทโฮลดิ้งมีรายจ่ายอะไรก็ย้อนกลับไปว่าบริษัทโฮลดิ้งทำอะไรครับบริษัทโฮลดิ้งเนี่ยลงทุนอย่างเดียวในเมื่อรายได้ของบริษัทโฮลดิ้งเป็น passive income ถ้าเป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน passive income ก็คือรายได้ก็คือเงินปันผลอาจจะมีดอกเบี้ยบ้างถ้าเป็น property holding เป็นบริษัทที่ไปถือครองที่ดินรายได้หลัก
คือค่าเช่าค่าเช่าเนี่ยยกเว้นแวตนะครับการลงทุนในบริษัทอื่นก็ยกเว้นแวตดังนั้นรายได้ของเขาเนี่ยจึงเป็นรายได้ที่อยู่เฉยๆเงินก็งอกเพราะฉะนั้นรายได้ที่เป็น passive income รายจ่ายก็ควรจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันตามหลัก matching concept ในเรื่องของบัญชีและภาษีรายจ่ายจึงไม่ควรจะเป็นรายจ่ายที่เป็น active ดังนั้นลองมาวิเคราะห์กันดูครับว่าบริษัทโฮลดิ้งเมื่อเป็น passive มีรายได้เป็น passive incomeแล้วเขาจะต้องไปมีรายจ่ายมีรถประจำตำแหน่งหลายคันไหมครับไม่จำเป็นมีกรรมการจำนวนมากไหมครับก็ไม่จำเป็นไม่ใช่นำคนในครอบครัวไปเป็นกรรมการบริษัทโฮลดิ้งสัก10คน15คนโอ้โหแล้วก็จ่ายค่าเบี้ยประชุมก็มีคำถามไหมครับเบี้ยประชุมท่านประชุมเรื่องอะไรแล้ว15คนนี้มีความรู้ความสามารถขนาดไหนคำถามนี้เป็นคำถามเรื่องกฎหมายล้วนๆเลยเป็นคำถามกฎหมายล้วนๆถ้าท่านตอบคำถามนี้ได้แสดงว่าท่านได้ผ่านการออกแบบผ่านการวางแผนการตั้งบริษัทโฮลดิ้งผ่านการวางแผนการใช้บริษัทโฮลดิ้งแต่ถ้าท่านตอบไม่ได้ก็จะมีประเด็นครับว่ารายจ่ายนั้นไม่สัมพันธ์กับรายได้รายจ่ายเกินไปก็มีประเด็นอีกในเรื่องของคุณภาพของการบัญชีคุณภาพเราพูดถึงคุณภาพการบัญชีนะแล้วเรื่องของภาษีเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเรื่อง tax compliance รายจ่ายอะไรต้องสัมพันธ์กันรายได้เป็น passive รายจ่ายไม่ควรจะ active ไม่ควรจะต้องมีรถประจำตำแหน่งมีค่าน้ำมันมีค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินอันนั้นกลายเป็นรายจ่ายส่วนตัวหรือไม่ทำให้การระบบควบคุมภายใน internal control ก็ไม่ดีแล้วนะครับแล้วจะกลายเป็นว่ามันมีจุดรั่วไหลในบริษัทโฮลดิ้งให้ท่านตรวจสอบไม่ได้ยังไม่พอท่านอาจจะมีปัญหากับกรมสรรพากรเพราะว่ากฎหมายภาษีในเรื่องของบริษัทมีเรื่องรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีคือหักเป็นรายจ่ายทางบัญชีไปแล้วในงบการเงินแต่ทางภาษีเนี่ยห้ามหักเป็นรายจ่ายในแบบพ.ร.ด. 50ต้องไปปรับปรุงผลกำไรทางภาษีเรียกว่า tax accounting adjustment รายจ่ายลองไล่มาดูครับปรากฏว่าเท่าที่เคยไปตรวจสอบบริษัทโฮลดิ้งหลายแห่งเป็นหลายสิบเลยอาจจะแตะถึง100ก็ได้มีการเอารายจ่ายส่วนตัวเอาสวัสดิการครอบครัวเอาค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางค่าอาหารไปลงเป็นรายจ่ายบริษัทโฮลดิ้งซึ่งไม่ถูกต้องกลายเป็นรายจ่ายส่วนตัวในมุมของบัญชีการควบคุมภายในแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วในมุมของภาษีเรื่องเป็นยิ่งเป็นรายจ่ายต้องห้ามย้ำว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะรายจ่ายก็คือรายจ่ายทำไมต้องมาแยกเป็นบัญชีเป็นภาษี1บริษัทนะครับมี3ภาษาภาษากฎหมายภาษาบัญชีภาษาภาษีในบริษัทเดียวเวลาท่านยื่นงบการเงินท่านยื่นให้กระทรวงพาณิชย์ในขณะที่งบการเงินที่ยื่นกระทรวงพาณิชย์นั้นต้องมายื่นให้กับกรมสรรพากรพร้อมกับแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บริษัทคือแบบพ.ร.ด.50ประจำปีกลางปีก็มีแบบพ.ร.ด.51อันนี้เป็นเรื่องภาษาของภาษีแล้วเรียกว่า tax accounting แต่ถ้าเป็นงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีเราเรียกว่า financial accounting บัญชีการเงินกับบัญชีภาษีก่อนซึ่งต่างกันย้ำว่าต่างกันอันนี้คือสิ่งที่เวลาบรรยายให้นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นนักศึกษากฎหมายนะครับเป็น law student ที่เรียนภาษีเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้ตั้งต้นเลยคือต้องเข้าใจคำว่ากฎหมายบริษัทก่อนแล้วมาเข้าใจกฎหมายภาษีแล้วนำสองเรื่องมาผสมผสานทำความเข้าใจร่วมกันท่านจะเห็นว่าบริษัทโฮลดิ้งเป็นเรื่องกฎหมายล้วนๆเป็นเรื่องภาษีล้วนๆเพราะฉะนั้นเวลาท่านเห็นบริษัทโฮลดิ้งขอให้เข้าใจก่อนว่าถ้าไม่เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังบริษัทโฮลดิ้งไม่เข้าใจภาษีที่ซ่อนอยู่ในการใช้งานบริษัทโฮลดิ้งท่านจะมีโอกาสพลาดมากเหมือนบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจอาหารรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์พลาดครับพลาดแล้วก็มีคดีกับกรมสรรพากรแล้วก็แพ้กรมสรรพากรเสียภาษีอีกหลายสิบล้านนะครับในปี2564นะครับโดยสรุปของวันลอทอล์กในหมวดความรู้เรื่องบริษัทโฮลดิ้งครอบครัว5แบบเนี้ยเรื่องรายจ่ายอะไรให้พึงระวังการจ่ายเงินออกจากบริษัทโฮลดิ้งต้องจ่ายอย่างจำกัด
ม่ใช่จ่ายพร่ำเพรื่อคิดว่ามีเงินแล้วมีสภาพคล่องแล้วแคชโฟลว์มากพอแล้วก็อยากจะจ่ายอะไรก็ได้จ่ายสวัสดิการครอบครัวได้ยินเยอะมากเลยครับซึ่งผิดจ่ายค่าเล่าเรียนลูกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาซึ่งผิดเลยผมถามค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการทำมาหาได้อะไรของบริษัทโฮลดิ้งนอกจากเป็นเรื่องส่วนตัวไม่สอดคล้องไม่แมทชิ่งกันเลยอธิบายในเชิงบัญชีก็ไม่ได้อธิบายในเชิงภาษีก็ไม่ได้อีกไปไม่ได้โดยสรุปนะครับรายจ่ายของบริษัทโฮลดิ้งต้องเป็นรายจ่ายที่จ่ายอย่างจำกัดเช่นค่าตอบแทนกรรมการก็พอสมควรไปจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสูงกรรมการก็เสียภาษีกันได้บุคคลธรรมดาสูงตามไปด้วยค่าทำบัญชีมีซึ่งไม่ควรจะต้องซับซ้อนเพราะว่าบริษัทโฮลดิ้งไม่ต้องนับสต็อกนะครับบริษัทโฮลดิ้งไม่มีใบเสร็จไม่มีแวตไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับหักที่จ่ายก็มีน้อยมากนะครับมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องค่าสอบบัญชีออดิเตอร์มาตรฐานบัญชีเขาก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรสำหรับบริษัทโฮลดิ้งโดยหลักปีนึงเนี่ยค่าทำบัญชีค่าสอบบัญชีเนี่ยของบริษัทโฮลดิ้งเนี่ยผมว่าไม่ควรจะเกิน 20,000-30,000 บาทไม่ควรจะเกินนั้นผมพูดถึงบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นโฮลดิ้งปกติเป็นเพียวโฮลดิ้งคอมพานีไม่ใช่เซมิโฮลดิ้งนะครับมีโอเปอเรตติ้งด้วยมีโฮลดิ้งปนกันอยู่เนี่ยอันเนี้ยไม่เรียกว่าเป็นเพียวโฮลดิ้งคอมพานีวันเราทอล์กในหมวดความรู้เรื่องของบริษัทโฮลดิ้งยังมีอีกนะครับ20ตอนนะครับตอนนี้มาถึงตอนที่5โปรดติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามวันเราทอล์กครับ